ประชาชนเพื่อประชาชนประชาธิปไตยเริ่มต้นประชาชนนั้นต้องเป็นใหญ่นี่คือความหมายสูงค่าประชาธิปไตยอุดมการทุกคนจำได้ประชาธิปไตยประชาชนของมวลประชาโดยมวลประชาเพื่อมวลประชาประชาธิปไตยก้าวหน้ามวลประชาเป็นคนเริ่มต้นหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงร้อยเรียงเสียงประชาชนประชาธิปไตยเข้มข้นเพื่อประชาชนประชาธิปไตยมีประชาชนเปรียบเหมือนมีทุกสิ่งทุกอย่างประชาชนคือศูนย์กลางผู้สร้างเส้นทางสว่างสวยสิทธิเสรีพลาดอดและความเป็นไทยมีอยู่ในประชาธิปไตยทุกคนมีได้มีชัยด้วยกันของคนทุกคนโดยคนทุกคนเพื่อทุกชั้นชนประชาธิปไตยตั้งต้นให้คนทุกคนไม่มีกีดกันหญิงหรือชายรวยหรือจนก็คนเหมือนกันไม่มีใครใหญ่กว่านั้นเพราะเราเหมือนกันคือประชาชนเหมือนมีทุกสิ่งทุกอย่างประชาชนคือศูนย์กลางผู้สร้างเส้นทางสว่างสวยสิทธิเสรีพลาดอนและความเป็นไทยมีอยู่ในประชาธิปไตยทุกคนมีได้มีชัยด้วยกันของคนทุกคนโดยคนทุกคนเพื่อทุกชั้นชนประชาธิปไตยตั้งต้นให้คนทุกคนไม่มีกีดกันหญิงหรือชายรวยหรือจนก็คนเหมือนกันไม่มีใครใหญ่กว่านั้นเพราะเราเหมือนกันคือประชาชนมีประชาชนเปรียบเหมือนมีทุกสิ่งทุกอย่างประชาชนคือศูนย์กลางผู้สร้างเส้นทางสว่างสวยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงสะท้อนนะคะประจำวันเสาร์ที่18มิถุนายน2559ค่ะกับดิฉันตรีชดาศรีธาดาค่ะดิฉันนพวรรณดุจศรีวัฒน์ค่ะมาติดตามข่าวสารกันนะคะวันนี้หลายๆคนก็คงจะอาจจะช่วงเวลากำลังรับประทานอาหารอยู่บางคนก็อาจจะมีกิจกรรมส่วนตัวทำนี่นั่นนู่นรดน้ำต้นไม้นะคะ
บางคนกำลังทำกับข้าวกันอยู่ก็มีค่ะนะคะแม้แต่ช่วงเวลาดีๆแบบนี้ได้อยู่พร้อมกับครอบครัวยังไงคุณผู้ชมเองก็สามารถที่จะร่วมกิจกรรมกับทางสถานีทีวี24ของเราได้นะคะต้องบอกว่าตอนนี้เปิดโอกาสให้กับคนที่บอกว่าเป็นศิลปินตัวจริงเข้าร่วมโครงการนะคะประชาธิปไตยประชาชนค่ะต้องบอกว่าตอนนี้กำลังฮอตฮิตเหลือเกินนะคะคุณผู้ชมเองก็สามารถที่จะติดตามได้ทุกช่องทางของเราค่ะช่องทางแรกทีมงานเอาขึ้นมาเป็นทาง Facebook นั่นเองค่ะพิมพ์ค้นหาคำว่าทีวี24คอนเทนต์นะคะอันนี้จะเป็นหน้า Facebook มีรายละเอียดทุกอย่างเลยคุณผู้ชมอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องของการประกวดยังไงขั้นตอนแบบไหนยากง่ายยังไงอันนี้ต้องบอกนะคะว่ามีการประกวด2รุ่นด้วยกันค่ะรุ่นแรกนั่นคือเยาวชนอายุไม่เกิน20ปีและก็อีก1รุ่นนั่นคือบุคคลทั่วไปอายุ20ปีขึ้นไปชายหญิงได้หมดเลยถ้าเกิดคุณรู้ว่าคุณมีของดีโดยเฉพาะเสียงเพราะๆอย่าลืมนะคะเข้าร่วมประกวดกับเราค่ะนะคะก็มาร่วมกันสำหรับการประกวดร้องเพลงประชาธิปไตยประชาชนนะคะแน่นอนช่องทางง่ายสุดเลยนะคะโทรศัพท์เข้ามาโทรให้บรรดาทีมงานของเราได้ฟังกันนะคะที่02-934-9191นะคะหรือทางอีกช่องทางหนึ่งนะคะสำหรับโทรเข้ามาได้ติดตามกันได้เลยนะคะสำหรับเบอร์โทรศัพท์ของทางทีมงานของเรานะคะที่ปรากฏอยู่ทางหน้าจอนะคะ061นะคะ5181511นะคะสำหรับการเข้ามาส่งสัญญาณประกวดร้องเพลงประชาธิปไตยประชาชนกันค่ะมีดนตรีให้ฟังนะคะอันนี้ก็จะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ย้ำกันอีกรอบนึงแล้วกันนะคะ0615101511นะคะ0615101511ค่ะนอกจากทาง Facebook เมื่อสักครู่แล้วท่านไหนที่บอกว่าอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมคุยกับทีมงานหลังไมค์เลยก็ทาง LINE ID ของเรานะคะ TV24 Contest นั่นเองค่ะต้องบอกว่างานนี้ได้มีโอกาสมาร้องเพลงนะคะที่สำคัญเนี่ยคุณร้องเพลงของคุณวรรณชนะเกิดดีโดยการประพันธ์เนื้อเพลงเนี่ยต้องบอกว่าแหมเป็นอาจารย์ที่เรารู้จักเป็นอย่างดีก็คือนายอดิศรเพียงเกตนั่นเองค่ะแต่ว่านอกจากนั้นแล้วคุณผู้ชมเองที่บอกว่านอกจากจะมีช่องทาง Facebook ทาง ID LINE หมายเลขโทรศัพท์แล้วอยากจะส่งแผ่นที่บอกว่าบันทึกเข้ามาเนี่ยก็สามารถทำได้ด้วยเหมือนกันนะคะเอาเดี๋ยวขึ้นที่อยู่ให้กับคุณผู้ชมเผื่อท่านไหนที่บอกว่าจะได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะส่งมาที่ทางทีวี24สถานีประชาชนนะคะอาคารอิมพีเรียลเวอร์ลาดกลาวชั้น5ค่ะนอกจากนั้นก็เขียนเข้ามาที่แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานคร10310นะคะกติกาของเราการร่วมสนุกนั้นตั้งแต่ตอนนี้จนถึงวันที่10กรกฎาคมค่ะขยายเวลาเต็มที่นะคะ10กรกฎาคมมาร่วมเป็นนักร้องประชาธิปไตยกับทางทีวี24สถานีประชาชนกันนะคะเพียงแค่ท่านมีโอกาสเข้ามาร่วมประกวดตอนนี้จำนวนของคนเริ่มที่จะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีการโพสต์ความผ่านทาง Facebook TV 24 Contest เรียบร้อยแล้วนะคะมีคนบางคนนี่ครอแบบอะคูสติกเลยอ๋อเหรอเอาคือเล่นกีตาร์มาด้วยเลยค่ะเรียกว่าร้องแบบส่งสัญญาณเพลงประชาธิปไตยเป็นยังไงบ้างนะคะคือร้องเพลงอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้นะร้องเพลงแล้วเข้าถึงประชาธิปไตยพอฟังปุ๊บก็จะรู้เลยว่าของประชาชนโดยประชาชนแล้วก็ต้องเพื่อประชาชนนะชัดแจ๋วเลยต้องบอกว่าเนื้อหาก็ดีเสียงเพลงของคุณผู้ชมที่ร้องมาก็ต้องดีด้วยเหมือนกันเนาะใครที่บอกว่ามีเทคนิคในการร้องเพลงที่ต้องบอกว่าบาดใจกรรมการอย่าลืมนะคะต้องบอกว่างานนี้งานเดียวจริงๆรุ่นหนึ่งค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีของรางวัลอีกมากมายเลยสำหรับผู้เข้าร่วมประกวดกับเรานะคะเงินรางวัลด้วยแล้วก็จะมีต้องบอกว่าเป็นโล่ประกาศเกียรติคุณนะคะแล้วก็ยังมีตั๋วเครื่องบินไปกับต่างประเทศให้กับคุณผู้ชมด้วยค่ะใช่ค่ะลองเข้ามากันนะคะจะมาเป็นสมาชิกมาเป็นคนในสังกัดกับเรานะคะมาพูดถึงเรื่องของข้อมูลข่าวสารกันนิดนึงน้องนุชในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแน่นอนหลายเรื่องการเมืองเนี่ยเขย่าเสาบางเสาที่กำลังแบบมีปัญหาอยู่ตอนนี้คือความมั่นคงนะคะพอสมควรทีเดียวเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าไปดูเรื่องของประชามติวันนี้ภายใต้พรบว่าด้วยการออกเสียงประชามติเนี่ยเราก็ทำอะไรกันยากโดยเฉพาะการถูกตีความในมาตรา61วรรค2เนี่ยหลายคนก็บอกเอ๊ะอะไรที่มันเป็นคำหยาบอะไรที่มันแบบหยาบคายหรือปลุกระดมเนี่ยมันคืออะไรก็ถูกผสมไปตีความแล้วยังไม่รู้ว่าสรุปแล้วเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญเองเนี่ยหลังจากที่รับไปแล้วเนี่ยจะพิจารณาประเด็นเนี้ยเป็นเรื่องของการทำประชามติยังคงอยู่หรือเปล่าหรือจะมีปัญหาให้ไปแก้ไขเฉพาะมาตรา61วรรค2ก็เป็นส่วนที่ต้องติดตามเหมือนกันแต่ว่าการขยับเขยื้อนของคนที่ชื่อ
ยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็น่าสนใจและติดตามเช่นเดียวกันนะคะวันนี้เดินทางไปที่จังหวัดระยองหลายคนที่ระยองก็ส่งสัญญาณมาเรียบร้อยก็ที่ Facebook ของคุณยิ่งลักษณ์เองนะคะก็มีการโพสต์ภาพตั้งแต่ก่อนเดินทางเลยเห็นไหมคะเมื่อวานนี้ตั้งแต่เวลาช่วงเย็นๆก็มีการโพสต์ภาพเรียบร้อยแล้วนะคะบอกว่าเตรียมตัวออกเดินทางค่ะจากนั้นทำไงต่อจากนั้นคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยก็ไปถึงที่ชุมชนบ้านจำรุงอำเภอแกลงจังหวัดระยองข้อความโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook บอกว่าวันนี้มาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านจำรุงอำเภอแกลงจังหวัดระยองค่ะซึ่งที่นี่เป็นชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ด้วยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผสมผสานให้เกิดมูลค่าเพิ่มเพื่อสร้างงานสร้างรายได้กับชุมชนกลายเป็นชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งตัวเองได้จนเป็นที่ยอมรับและเป็นตัวอย่างที่ดีมีผู้มาศึกษาดูงานตลอดปีจากทั่วประเทศบ้านจำรุงนั้นมีสวนผลไม้หลากหลายสายพันธุ์ให้เยี่ยมชมทั้งทุเรียนเงาะลองกองมังคุดสละและผักพื้นบ้านที่นำมาประกอบอาหารให้กับผู้ที่มาดูงานได้รับประทานนอกจากนี้ยังมีบริการที่พักโฮมสเตย์ให้กับนักท่องเที่ยวที่สนใจวิถีชีวิตแบบพื้นบ้านซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาจากประเทศอังกฤษสาธารณรัฐเช็กและภูฏานค่ะขอขอบคุณสำหรับการต้อนรับที่อบอุ่นของชุมชนบ้านจำรุงและวันนี้ดิฉันโชคดีได้พบกับกลุ่มที่มาศึกษาดูงานจากจังหวัดลำปางและก็จังหวัดอุดรธานีเลยได้มีโอกาสถ่ายรูปร่วมกันค่ะนะคะก็จะมีภาพที่ท่านยิ่งรักนะคะชูผลไม้นะคะอยู่ที่มือเลยเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่ที่มีผลไม้มากมายหลายพันให้ได้เยี่ยมชมเห็นไหมคะมาเจอผู้คนจากอุดรพอดีเลยพอดิบพอดีเลยแล้วคนอุดรเห็นคุณยิ่งรักทำไงอ่ะกระโดดเลยกระโดดเข้ากอดเลยนะคะนี่คือพื้นที่การเรียนรู้ชุมชนบ้านจำรุงอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะเป็นชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงค่ะสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อชุมชนนั้นสามารถพึ่งพาตัวเองได้เห็นไหมคะผลไม้ในมือโอ้โหคือเดาอยากทานอะไรของระยองก็จะมีพื้นที่นี้นะคะเป็นชาวบ้านเขากำลังจัดเรื่องราวเองบางคนร้องไห้เลยดีใจเจอท่านยิ่งรักเห็นไหมคะเป็นแปลงสาธิตการผลิตทุเรียนนอกฤดูเห็นไหมคะคือปกติเราจะได้กินเฉพาะในฤดูคราวนี้มานอกฤดูเลยมีขนุนด้วยที่ทุเรียนหรือขนุนคะเนี่ยน่าจะเป็นทุเรียนเนาะค่ะเปลือกดิฉันไม่แน่ใจเปลือกนะน่าจะเป็นทุเรียนแต่เผอิญว่าสีแบบสดหน่อยเท่านั้นเองนะคะจากนั้นค่ะคุณยิ่งรักเองก็ไปอีกที่หนึ่งนะคะก็บอกว่าขอบคุณคุณยายยองเจ้าของสวนทุกสวนแล้วก็ชุมชนจำรุงทุกท่านที่นอกจากจะให้ดิฉันเนี่ยได้ชมสวนธรรมชาติแล้วยังได้ทำอาหารเที่ยงพร้อมผลไม้ที่เก็บจากต้นนอกจากนี้คุณยายยังใจดีขับร้องเพลงให้พวกเราฟังในช่วงรับประทานอาหารอย่างอบอุ่นด้วยค่ะนะคะเมื่อสักครู่น่าจะเป็นโฮมสเตย์นะคะที่พักผ่อนอยู่ภายในศูนย์การเรียนรู้บ้านจำรุงนะคะก็เป็นการเก็บตกเห็นไหมคะคุณยายยองเจ้าของสวนทุกสวนด้วยที่มาให้กำลังใจกันนะคะก็ได้เยี่ยมชมสวนแบบธรรมชาติเลยถัดจากนั้นค่ะก็มีการเก็บตกภาพนะคะจากการไปศูนย์ชุมชนการเรียนรู้บ้านจำรุงอำเภอแกลงจังหวัดระยองมาฝากเนี่ยนะคะท่านนายกยิ่งลักษณ์ก็บอกว่าโอ้โหนอกจากสวนผลไม้แล้วเนี่ยศูนย์การเรียนรู้ยังมีสวนยางนะคะมาให้ผู้มาศึกษาดูงานและก็นักท่องเที่ยวได้ชมพร้อมกับสัมผัสวิวทิวทัศน์สองข้างทางที่มีต้นยางโค้งเข้าหากันอย่างสวยงามตามแนวถนนผ่านไปผ่านมาอย่าลืมแวะมาเก็บภาพสวยๆแล้วก็สนับสนุนสินค้าของกลุ่มชุมชนบ้านจำรุงกันบ้างนะคะนะคะคือหายากนะต้นยางเห็นไหมคะโค้งโค้งเป็นแบบเป็นเหมือนแบบซุ้มให้เราลอดผ่านไปนะคะก็เป็นพื้นที่การเรียนรู้ของประชาชนที่จะได้ไปสัมผัสชีวิตชาวสวนอากาศจะเย็นสบายตรงนี้ค่ะเป็นสวนผลไม้นะคะไปปุ๊บก็โชคดีหน่อยที่ลอดสวนยางนะคะถ้าลอดสวนทุเรียนนี่อาจจะที่เป็นสวนยางนะคะคาดว่าถ้าเกิดลอดสวนทุเรียนไม่เหลือล่ะช่วงเวลานี้เราหมดค่ะเราปีนหมดโดนสอยหมดแน่ค่ะค่ะก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะให้เราได้ติดตามกันพร้อมกันนี้นะคะที่บอกละสัปดาห์หน้าน้องนุชวันเกิดท่านนายกยิ่งลักษณ์วันคล้ายวันเกิดนะคะวันที่21มิถุนายนเราก็อยากจะส่งใจให้ทุกๆคนนะคะพร้อมใจกันอวยพรวันเกิดให้กับท่านอดีตนายกรัฐมนตรีนายกในดวงใจของทุกคนนะคะผ่านบทเพลงชื่อเพลงต้นยิ่งลักษณ์ค่ะผมขอเชิญชว
นคนไทยทั้งมวลปลูกต้นยิ่งลักษณ์ปลูกกันทุกบ้านทุกภาคเพราะต้นยิ่งลักษณ์คุณค่ามากมายต้นไม้วิเศษเปรียบเหมือนดังเพชรผ่านเจรนายต้องปลูกไว้ในเมืองไทยแผ่นดินสยามคนที่ใจบุญปลูกไว้ให้คุณมีแต่คนรักเงินทองไหลเทมามากเพราะต้นยิ่งลักเป็นต้นไม้งามร่มเย็นเป็นสุขไร้ทุกโหยภัยทุกยามขออย่าทำลายเหยียบย่ำช่วยกันรดน้ำอย่าให้เหี่ยวเฉาเป็นต้นไม้ดีเป็นสีมหามงคลใครได้ปลูกไว้เพียงต้นโชคดีไม่มีสางเศร้าเป็นสมุนไพรไทยโรคใดยังช่วยบรรเทาต่างชาติภูมิใจอยากได้ไปปลูกเมืองเขาและยังชมกล่าวคนไทยชนในโชคดีจึงขอชวนเชิญคนไทยอย่าเมินปลูกต้นยิ่งลักษณ์ปลูกกันนั้นไม่ต้องมากเพียงบ้านละต้นก็ยังดีต้นไม้มงคลช่วยดลคนปลูกสุขีได้พบแต่สิ่งดีๆขอให้มั่งมีคนที่ปลูกต้นยิ่งลักษณ เป็นสีมหามงคลใครได้ปลูกไว้เพียงต้นโชคดีไม่มีสางเศร้าเป็นสมุนไพรไทยโรคใดยังช่วยบรรเทาต่างชาติภูมิใจอยากได้ไปปลูกเมืองเขาและยังชมกล่าวคนไทยชนในโชคดีจึงขอชวนเชิญคนไทยอย่าเมินปลูกต้นยิ่งลักษณ์ปลูกกันนั้นไม่ต้องมากเพียงบ้านละต้นก็ยังดีต้นไม้มงคลช่วยดลคนปลูกสุขีได้พบแต่สิ่งดีดีขอให้มั่งมีคนที่ปลูกต้นยิ่งลักษณ์ขอให้มั่งมีคนที่ปลูกต้นยิ่งลักษณ์ค่ะนะคะชอบเลยคือดูไปก็เพลินไปด้วยเลยนะคะภาพต้องบอกว่าภาพต่างๆสวยงามเป็นอย่างมากเลยแล้วก็โอกาสนี้เนี่ยสัปดาห์หน้าอย่างที่คุณตรีชดาบอกก็ใกล้วันคล้ายวันเกิดท่านแล้วท่านไหนที่บอกว่าอยากจะอวยพรวันเกิดล่วงหน้าเลยส่งเข้ามานะคะที่4689988ค่ะใช่ค่ะ4689988ค่ะค่ะวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะคะเราก็จะอวยพรวันเกิดของท่านอายุยิ่งลักษณ์เนี่ยล่วงหน้าไปก่อนเลยวันนี้วันที่18ใช่มั้ยคะน้องนุชแล้ว19 20 21อีกไม่กี่วันร่วมกันอวยพรวันเกิดของอดีตนายกรัฐมนตรีในดวงใจของท่านผู้ชมกันนะคะผ่านทางหน้าจอของทีวี24นะคะที่4689988กันค่ะส่งกำลังใจไปเยอะเราก็จะได้ปลูกต้นยิ่งรักส่งความรักให้กับท่านนายกในดวงใจของท่านผู้ชมทุกท่านกันค่ะใช่ค่ะนอกจากท่านนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีแล้ววันนี้ยังคงมีอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่สังคมนั้นมีการพูดถึงการบังคับใช้คำสั่งต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะ
มาตรา44ที่หลายคนเองก็บอกว่าโอ้โหมาถึงจะใช้อะไรก็แล้วแต่มาตรา44ฟันโชเลยวันนี้หนึ่งท่านที่ออกมาพูดด้วยเหมือนกันนี่คืออาจารย์วิษณุเครืองามบอกว่าคือยืนยันเลยว่าคสช.นั้นมีอำนาจในการใช้มาตรา44ที่จะสั่งการอะไรก็ได้อย่างมีเหตุผลหรือว่าจะสั่งยุบพรรคก็ได้เหมือนกันพอฟังแบบนี้แล้วสังคมรีบตั้งคำถามเลยไอ้ย่าแม้คำสั่งแบบนี้แล้วมีอำนาจมากขนาดนี้จะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับสังคมไทยนะตกใจตรงที่สุดเลยคือว่ามาตรา44สั่งยุบพรรคได้ด้วยใช่ๆปกติคราวที่ผ่านมายุบพรรคต้องผ่านกระบวนการของศาลรัฐธรรมนูญต้องมีผู้ไปร้องแต่ว่าอาจารย์วิษณุพูดมาแบบนี้แบบมาตรา44สามารถสั่งยุบพรรคได้ด้วยน่าสนใจใช่ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะอาจารย์วิษณุเครืองามนะคะก็มีการเปิดเผยแล้วก็แน่นอนว่าสื่อไปถามค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเรื่องของคำสั่งมาตรา44นั้นที่มีคำสั่งออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดนั้นก็แน่นอนเรื่องของการศึกษา12ปีเป็น15ปีอะไรก็แล้วแต่นะคะเรื่องนี้ค่ะคุณวิษณุเครืองามเองนะคะก็มีการกล่าวถึงหลายประเด็นโดยเฉพาะประเด็นของนายสมชัยศรีสุทธิยากรคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วยพูดถึงการแสดงความเห็นกรณี17แกนนำพรรคเพื่อไทยแสดงจุดยืนไม่รับร่างรัฐธรรมนูญโดยมีการระบุว่าอาจจะไม่ผิดพระราชบัญญัติพรบว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2559ซึ่งอาจเข้าข่ายขัดต่อคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติและถึงขั้นยุบพรรคว่าจะปลุกกระแสอะไรขึ้นมาได้หรือไม่นั้นตนไม่ทราบแต่ทั้งนี้ยอมรับว่าคำสั่งคสช.มีอำนาจที่จะสั่งยุบพรรคได้เพราะคำสั่งคสช.ตามมาตรา44สามารถทำอะไรก็ได้ซึ่งจะต้องมีการออกคำสั่งนี่แหละโอ้โหออกมาเป็นเหตุเป็นผลด้วยแล้วก็ต้องมีเหตุผลในการออกคำสั่งไม่ใช่นึกจะออกคำสั่งก็ออกมาแต่ยังไงก็บอกไม่ได้ว่าจะทำส่วนจะต้องมีความรุนแรงเพียงใดถึงจะออกคำสั่งยุบพรรคได้นั้นตนไม่ขอตอบและไม่ทราบว่าขณะนี้มีพฤติกรรมหรือมีเรื่องอะไรขณะเดียวกันที่กกต.ออกมาให้ความเห็นลักษณะนี้ก็คือเพื่อป้องปรามไม่ให้เกิดความปั่นป่วนรุนแรงในเรื่องของการแสดงความเห็นเพราะเป็นผู้ที่ดูแลกฎหมายประชามติและคงพิจารณาแล้วว่าจำเป็นที่จะต้องเตือนเมื่อถามว่าคำสั่งมาตรา44นี้นึกจะใช้ก็ใช้ได้ใช่หรือไม่อาจารย์วิษณุบอกแบบนี้นะคะว่าไม่ใช่เพราะนึกมาหลายครั้งแต่ก็ไม่ได้ใช้มีการตั้งเนี่ยก็หลายเรื่องแต่ละเรื่องนั้นมีเกณฑ์และมีเหตุมีผลของมันอยู่ซึ่งแต่ละเรื่องนั้นต้องดูผลกระทบว่าสมควรใช้หรือไม่เรื่องใดที่ต้องการความยั่งยืนถาวรขอแนะนำให้ใช้มาตราปกติกว่านะคะหรือว่าก่อนที่จะมีการใช้มาตรา44ก็แน่นอนว่ามันอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นเมื่อมีการถามว่ากรณีที่อดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยนั้นยังคงโพสแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญอย่างต่อเนื่องมองได้ว่าเป็นการปลุกระดมได้หรือไม่เรื่องนี้อาจารย์วิษณุบอกแบบนี้เลยว่าไม่ทราบตนไม่ขอวินิจฉัยแต่หากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคิดว่าเข้าข่ายก็ดำเนินการตามกฎหมายได้เพราะว่ามีอำนาจอยู่แล้วแต่หากเรื่องไปถึงศาลแล้วศาลพิจารณาว่าไม่เข้าข่ายปลุกระดมศาลก็ยกฟ้องซึ่งแต่ละขั้นจะมีวิธีกรองอยู่จึงไม่มีเหตุที่ตนหรือว่ารัฐบาลจะออกมาระบุว่าเป็นการปลุกระดมหรือไม่เป็นเพราะหากตนบอกว่าเป็นแต่เจ้าหน้าที่บอกไม่เป็นตนก็ทำอะไรไม่ได้เพราะอยู่ตรงนี้เนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่ให้สัมภาษณ์ไปเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นข่าวได้ทั้งหมดเลยแล้วก็ไม่ขอแสดงความคิดเห็นดีกว่านะคะแน่นอนว่าแหมพอมีเสียงสัมภาษณ์แล้วก็อาจารย์วิษณุเองก็ยืนยันและคำพูดที่ชัดๆเลยบอกว่าต้องยอมรับว่าคำสั่งคสช.มีอำนาจในการสั่งยุบพรรคก็ได้เพราะคำสั่งคสช.ตามมาตรา44สามารถทำอะไรก็ได้โอ้โหจริงๆแล้วพออาจารย์วิษณุให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวมาเนี่ยมีนักการเมืองหลายคนเขาก็วิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะถ้าเกิดจะสั่งยุบเนี่ยมันต้องมีอะไรต้องมีอำนาจคือคำว่าแสดงว่าขอบเขตอำนาจของมาตรา44เนี่ยไม่มีไม่มีขอบคือไปได้ทุกที่ทะลุทะลวงได้ทุกพื้นที่เลยใช่ค่ะเรื่องของการศึกษาล่าสุดก็เพิ่งจะมีผลบังคับใช้เรื่องของการเรียนระดับอนุบาลไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่15มิถุนายนประกาศปุ๊บ
บางทีบางตำแหน่งสั่งย้ายก็อาศัยมาตรา44ค่ะบางทีมีปัญหาในเรื่องที่แก้ไขปัญหาไม่ได้มาตรา44ก็ใช้ได้ทันทีแต่ว่าคำพูดของคนอื่นจะยังไม่น่าเชื่อถือเท่ากับอาจารย์วิศนุเครืองามใช่ค่ะท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายซึ่งก็อยู่ภายใต้รัฐบาลมาหลายรัฐบาลแล้วก็มาคราวนี้ท่านก็อยู่เป็นสมาชิกของคสช.เหมือนกันแล้วก็มาเป็นรองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลเรื่องของกฎหมายโดยตรงนะคะทีนี้พอกลับมาดูปุ๊บเอ๊ะมาตรา44สั่งยุบพรรคการเมืองได้ทุกคนบอกฮะหันควับเลยฮะก็อาจารย์ก็ยืนยันเหมือนเดิมคือตอบแบบนี้กับทุกสื่อบอกว่าคือคสช.รัฐบาลก็มีอำนาจนี่แหละตามมาตรา44จะสั่งทำอะไรก็ได้โดยเฉพาะยุบพรรคก็ได้แต่ก็ต้องอยู่ที่ว่าถามคือฟังแล้วก็แบบว่าฮะแบบต้องตั้งสติแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็นี่เราเดินมาถึงจุดนี้กันได้อย่างไรจุดนี้แหละค่ะคือมาถึงจุดที่อันนี้จุดปัจจุบันเลยค่ะการที่จะตั้งพรรคการเมืองเนี่ยกว่าจะตั้งพรรคการเมืองได้นะคะกว่าจะไปมีสมาชิกครบตามกำหนดที่กฎหมายเลือกตั้งเขากำหนดไว้ว่าจะต้องมีสมาชิก 5,000 รายชื่อขึ้นไปมาสร้างเป็นพรรคการเมืองมีกรรมการบริหารพรรคมีในนั่นนู่นองค์ประกอบมากมายใช่เขาก็เป็นองค์ประกอบมาแต่ปรากฏว่าพอภายใต้สถานการณ์ณปัจจุบันถามว่าถ้าพรรคการเมืองกระทำความผิดแล้วคำสั่งคสช.สามารถยุบพรรคการเมืองได้แล้วบรรทัดฐานมาจากไหนมาจากมุมมองคสช.หรือมาจากมุมมองอะไรสิ่งที่อาจารย์วิษณุพูดแบบนี้มันก็น่ามีพินเหมือนกันนะคะน้องนุชใช่ค่ะว่ามันเกิดจากสิ่งที่หลายๆคนพยายามพูดว่าการโพสต์ข้อความของ17สส.สมาชิกของพรรคเพื่อไทยเนี่ยที่มีการโยนหินถามทางตลอดเวลาเช่นคุณสมชัยศรีสุทธยากรบอกว่า17คนโพสต์ข้อความไม่มีความผิดแต่ถ้าเมื่อไหร่ตรวจสอบว่าพรรคอยู่เบื้องหลังอาจจะมีโอกาสถึงขั้นยุบพรรคได้ซึ่งการพูดแล้วทิ้งหินแบบนี้หลายๆคนกลับไปมองว่าเฮ้ย1ประชุมพรรคก็ไม่ได้ประชุมแล้วก็เป็นเสรีภาพตามมาตรา7ของพรบ.ออกเสียงประชามติที่บอกว่าบุคคลต่างมีสิทธิเสรีภาพที่จะแสดงความคิดเห็นส่วนตัวโดยเสรีได้ดังนั้นการที่แม้นว่าเขาจะพายี่ห้อเป็นสมาชิกของพรรคเพื่อไทยแต่เขาก็แสดงความเห็นออกมาชัดเจนว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวใช่ค่ะแต่ว่าบรรดาของคนที่ออกมาแสดงความเห็นส่วนใหญ่มันมีการแบบว่าตวัดหางอ่ะค่ะฟิวไปถึงแล้วบอกว่าเอ้ยระวังนะพรรคอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าถ้าพรรคอยู่เบื้องหลังอาจจะพยายามจะเชื่อมโยงค่ะแต่ก็อย่าลืมนะคะหลายๆท่านเนี่ย17ท่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณนพดลคุณวัฒนาเนี่ยคุณวัฒนาเราก็จะเห็นว่ามีการโพสต์ข้อความเนี่ยก็หลายข้อความใน Facebook ใช่สุดท้ายเนี่ยก็ลงท้ายเลยกลายเป็นคีย์เวิร์ดของท่านไปแล้วว่าไม่รับร่างคุณจตุรนต์ฉายแสงเหมือนกันใช่ก็ออกมาชัดเจนนะคะแต่ว่าหลายๆคนถ้าเกิดจะกลับไปดูเนื้อหาข้อความเนี่ยก็เป็นมุมมองที่ว่าเขาไม่รับเพราะอะไรมันก็มีเหตุผลซึ่งกรรมการร่างเองก็บอกว่าเอ้ยขออย่างเดียวอย่าบิดเบือนแต่คำว่าบิดเบือนคืออะไรบิดเบือนคือไม่ตรงกับข้อได้จริงที่ปรากฏอยู่ในร่างแต่ว่าคำว่าบิดเบือนกับคำว่าความเห็นเนี่ยมันอยู่ในเส้นบางๆใกล้ๆกันนะน้องนุชเพราะว่าถ้าเป็นความเห็นเชิงวิชาการอย่างคุณวัฒนาเองเนี่ยจบนิติศาสตร์จุฬาเขาก็มีมุมมองด้านของกฎหมายมุมมองการเรียนกฎหมายว่าเอ๊ะประเทศไทยเนี่ยเอารัฐธรรมนูญมาจากไหนเอาวิธีการหลักการประชาธิปไตยมาจากประเทศอะไรบ้านเรามีรัฐธรรมนูญเป็นแบบซีวิลลอก็คือเป็นแบบรายลักษณ์อักษรซึ่งก็เอามาแบบฝรั่งเศสถ้าเป็นอังกฤษก็จะเป็นรัฐธรรมนูญแบบจารีตก็คือไม่มีเป็นรายลักษณ์อักษรคือวิธีการนำมาวิธีการไปสู่การที่จะได้มาของรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็มีหลักการอยู่แล้วเพียงแต่ว่าวันนี้แต่ละคนแสดงความเห็นส่วนตัวออกไปเนี่ยแล้วกลายเป็นบอกว่าเอ้ยพรรคเกี่ยวข้องหรือเปล่าเอาอย่างนี้ประชาธิปัตย์ออกมาแสดงความเห็นบอกว่ามองว่าพรรคเพื่อไทยแสดงความเห็นแบบนี้ทำได้แล้วการแสดงความเห็นของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะมีพรรคอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าเรื่องแบบนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะคะมันควรจะเป็นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเช่นจะชอบไม่ชอบไม่ชอบร่างนี้ก็เชื่อว่าเขาก็มีเหตุผลส่วนตัวของเขาในการไม่ชอบบางคนก็บอกว่าชอบร่างเนี้ยคุณสุเทพเทือกสุบรรณโอ้ชอบมากเนี่ยเขาก็มีเหตุผลของเขาไปชอบมากกลายเป็นว่าคนพูดว่าชอบเนี่ยไม่เป็นไรค่ะหรือว่าคนพูดไม่ชอบไม่ได้
ก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะคะคือคนที่บอกว่าชอบเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่พอพูดคำว่าไม่ชอบเนี่ยมันเหมือนเป็นคำที่ต้องห้ามแสลงใจประมาณนั้นประมาณมันเสียดแทงเพราะว่าอยากจะให้ถึงวันที่7สักทีนึงคือจริงๆแล้วเราพูดกันหลายๆมุมนี่นะคะให้ท่านผู้ชมได้เปรียบเทียบกันว่าการออกมาพูดว่าชอบไม่ชอบเนี่ยมันน่าจะมีเหตุผลของแต่ละคนว่าไม่ชอบเพราะบางทีคนนึงอาจจะเคยอยู่ในสถานการณ์การเมืองหนึ่งซึ่งมันเคยเกิดปัญหาอย่างเช่นอยู่ในสมัยพฤษภาธมินยุคนั้นพลเอกสุจินดาคราประยูรมาเป็นนายกรัฐมนตรีท่ามกลางที่บอกว่าเสียสัตว์เพื่อชาติถ้าจำได้นะคะตอนแรกท่านก็บอกว่าแหมคสช.รสช.มาแบบเนี้ยไม่รับหรอกตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสุดท้ายท่านบอกว่าเสียสัตว์เพื่อชาติจำเป็นต้องรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไว้ก็เกิดเหตุการณ์พฤษภาธมินเกิดขึ้นดังนั้นก็เลยเกิดคำพูดว่านายกคนนอกคนไม่เอาเพราะเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยเพราะเขาก็มีเหตุผลของเขาย้อนกลับไปในอดีตที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นเหตุผลที่เกิดขึ้นแต่ก็เชื่อเหมือนกันว่าคือแน่นอนว่าเราก็อยากจะเห็นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นที่เกิดขึ้นนะคะคืออย่าลืมว่าคนที่เห็นด้วยก็เห็นด้วยเขาก็มีเหตุผลก็ว่าไปก็ตามนั้นคือในสิ่งที่คุณมองว่าคุณดีแล้วแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยบางคนก็มองว่าพอไปศึกษาให้มันละเอียดขึ้นมันถ่องแท้ขึ้นเฮ้ยทำไมมันยังมีคำถามเรื่องนี้ล่ะค่ะอุ้ยทำไมมันยังมีตรงนี้ล่ะเออแล้วที่สังคมก็พูดกันเออจริงเนาะเราก็รู้สึกว่าเออใช่ใช่ใช่เราก็รู้สึกเหมือนกันแบบนั้นอาจจะมีเหตุผลในการไม่รับไม่ชอบก็ส่วนตัวกันไปก็เหมือนเอายกตัวอย่างง่ายๆโทรทัศน์ค่ะถ้ายี่ห้อหนึ่งเนี่ยมันดีอยู่ยี่ห้อเดียวคนทั่วทั้งโลกหรือทั่วทั้งประเทศไทยคงจะซื้อทีวียี่ห้อนั้นอยู่ยี่ห้อเดียวแล้วแต่ด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างบางทีทีวีที่ยี่ห้อดีที่สุดมันยังไม่ออกมาไงฮะคืออยู่ในขั้นตอนอยู่ในขั้นตอนคือเราไม่รู้ว่ารุ่นไหนมันดีที่สุดอะรุ่นไหนมันดีที่สุดก็คือรุ่นที่ยังไม่ออกมาถูกไหมฮะวันนี้เราอาจจะบอกว่ารถรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ดีที่สุดยังอะเนี่ยรอรุ่นที่ออกมาเนี่ยดีกว่าอีกนะคะกำลังผลิตแสดงว่าคนกำลังมองว่าเอ๊ะสิ่งที่ดีที่สุดมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราถูกค่ะคุณใช่ไหมคะอย่างรถน้องนุชกับพี่ปอยก็ใช้คนละยี่ห้อถูกหรือว่าอาหารก็แล้วแต่บางทีไปกินร้านเดียวกันเนี่ยคุณสั่งคนละอย่างใช่บอกว่าต้องเมนูนี้เท่านั้นอร่อยสุดลองชิมปุ๊บแล้วก็โอ้จริงเหรอเราไม่ชอบเราอาจจะผิดแบบหนึ่งก็ได้ดังนั้นการชอบไม่ชอบแสดงว่าเราสามารถพูดได้ใช่ไหมน้องนุชอย่างเช่นว่าน้องนุชบอกว่าเอ้ยพี่ปอยส้มตำร้านนี้อร่อยนะคะแต่ว่าอ่อนเปรี้ยวไปนิดนึงเพราะนุชชอบเปรี้ยวพี่ปอยจะบอกว่าน้องนุชมันต้องหวานสิมันจะเปรี้ยวได้ยังไงนุ้ยจะกินไม่เป็นเลยอบอกว่าพี่ปอยเนี่ยเมื่อคนชอบไม่เหมือนกันถ้าชอบเหมือนกันป่านนี้มันก็ขายดีอยู่ยี่ห้อเดียวใช่ไหมคะดังนั้นวันนี้การแสดงความคิดที่หลากหลายมันควรจะเกิดขึ้นในสังคมไทยแต่วันนี้เรากำลังไปสู่เรามาถึงจุดนี้กันได้อย่างไรคือพูดอะไรกันไม่ได้เลยไปดูเรื่องนี้กันดีกว่ามุมมองของคุณเรืองชัยทรัพย์นิรันดร์นะคะพูดถึงการรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญเท่านั้นนะครับหัวข้อน่าสนใจทีเดียวไปดูกันนะคะบอกว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเราคงจะมีโอกาสนะคะอ่านร่างรัฐธรรมนูญฉบับของนายมีชัยฤชุพันธ์เนี่ยว่าจากนั้นสรุปแล้วเนี่ยเหลืออีกเพียงเวลาอีกไม่กี่วันเท่านั้นเองเพราะว่าถ้าร่างฉบับนี้ผ่านประชามติแน่นอนหลายจ่ามีชัยก็ขึ้นชั้นแหละว่าโอ้โหเป็นกรรมการร่างที่นำพาร่างให้ออกผ่านประชามติได้นับถอยหลังไปนะคะคือโอกาสจะลงประชามติว่าจะรับหรือไม่รับพร้อมว่าจะรับหรือไม่รับคำถามพ่วงในวันที่7สิงหาคมที่จะถึงนี้นับถอยหลังไปอีกนับเวลาไปไม่ถึงอีกไม่กี่วันแล้วนะคะที่เราจะถึงช่วงโอกาสนั้นทีนี้นับตั้งแต่ประเทศไทยเนี่ยมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยย้อนกลับไปปี2475ฉบับแรกก่อนหน้านั้นออกมาเป็นพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวปี2475ยังไม่มีรัฐธรรมนูญเป็นทางการนะคะแต่ว่าเป็นพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวพุทธศักราช2475คนไทยเราเนี่ยเริ่มรู้จักรัฐธรรมนูญเพิ่มมากขึ้นทั้งรัฐธรรมนูญฉบับถาวรรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวธรรมนูญการปกครองประเทศรวมถึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่ต้องมีการลงประชามติเรารู้จักมาหลายรูปแบบละรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเราก็รู้จักทั้งฉบับที่ถูกยกเลิกแล้วก็ถูกยกร่างขึ้นมาใหม่ก็แน่นอนมีหลักการปกครองอยู่3รูปแบบคือรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญเผด็จการและรัฐธรรมนูญกึ่งประชาธิปไตย
ความหมายของรัฐธรรมนูญตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2542หมายถึงรัฐธรรมนูญตามพจนานุกรมหมายถึงบทกฎหมายสูงสุดที่จัดระเบียบการปกครองประเทศโดยกำหนดรูปแบบของรัฐว่าเป็นรัฐเดียวหรือรัฐรวมระบอบการปกครองของรัฐรวมทั้งสถาบันและองค์กรการใช้อำนาจอธิปไตยในการปกครองหรือคือกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศและรับรองสิทธิเสรีภาพบางประการของประชาชนหรือพลเมืองเอาไว้หรือจะบัญญัติรากฐานสำคัญในการปกครองประเทศไว้หรือรูปแบบการปกครองที่มาของอำนาจอธิปไตยซึ่งเป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ3ด้านคืออำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการโดยทั่วไปการยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ทั้งฉบับจะไม่มีประเทศประชาธิปไตยประเทศไหนทำกันเว้นแต่ประเทศที่มีการปฏิวัติรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลชุดเดิมคณะรัฐประหารจึงต้องยกเลิกหรือเรียกว่าฉีกรัฐธรรมนูญฉบับเดิมแล้วยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาโดยบัญญัติล้มล้างความผิดการกระทำรัฐประหารของกลุ่มทนของกลุ่มตนหรือที่เราเรียกว่าการนิรโทษกรรมไว้ด้วยเพราะการทำรัฐประหารนั้นหากชนะจะได้อำนาจรัฐฐานที่ปัดไปครองหากแพ้ก็จะกลายเป็นกบฏดังนั้นรัฐธรรมนูญไม่ว่าฉบับใดจึงไม่จำเป็นต้องทำประชามติเพราะการทำประชามติคือการขอให้ประชาชนทั้งประเทศหรือที่ใดที่หนึ่งลงมติเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นเฉพาะเรื่องเดียวแต่เป็นเรื่องใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรงไม่ว่าจะทั้งประเทศหรือเฉพาะที่ใดที่หนึ่งเมื่อประชาชนลงมติแล้วเป็นอันว่าเรื่องนั้นตกไปหรือให้ดำเนินการตามนั้นเรื่องของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ต้องยกร่างขึ้นใหม่ด้วยเหตุผลว่ามีรัฐประหารล้มล้างรัฐบาลเดิมและยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับเดิมแต่ยังเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเช่นเดิมแม้นรูปแบบการเลือกตั้งรูปแบบการจัดตั้งรัฐบาลที่มาของตัวนายกรัฐมนตรีของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสมาชิกวุฒิสภาจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างก็ไม่จำเป็นต้องขอประชามติกับประชาชนเถอะถึงอย่างไรรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวให้มีการทำประชามติใน2เรื่องซึ่งก็จะมีขึ้นในวันที่7สิงหาคมนี้แล้วประการสำคัญซึ่งคนไทยต้องไปลงประชามติคือการรับหรือไม่รับร่างเพื่อให้ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญหรือต้องยกร่างขึ้นมาใหม่อีกครั้งแต่การลงมติคำถามพ่วงเรื่องนายกรัฐมนตรีจะมาอย่างไรไม่น่าจะลงมติรับด้วยเหตุที่นายกรัฐมนตรีควรมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากกว่ามาจากใครก็ได้เพราะระบอบประชาธิปไตยกำหนดอำนาจให้เป็นของประชาชนไม่ว่าจะเป็นอำนาจนิติบัญญัติหรืออำนาจบริหารจึงควรลงประชามติเฉพาะรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญจะไปรับคำถามพ่วงลบล้างอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยทำไมเล่าจริงไหมท่านผู้เจริญนะคะนี่เป็นมุมมองความคิดของคุณเรืองชัยทรัพย์นิรันดร์คือถ้าบอกว่าวันนี้เรายังยึดโยงว่าเราเป็นประเทศประชาธิปไตยอยู่นะคะถ้ากลับไปย้อนไปคุณเรืองชัยเองก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการลงประชามติในคราวนี้แต่คุณเรืองชัยดูเหมือนว่ามีปัญหากับคำถามพ่วงล่ะเพราะอะไรคำถามพ่วงเขาถามว่าจะให้สว.ซึ่งแน่นอนล่ะสว.ก็มาจากมาตรา269ตามรัฐธรรมนูญฉบับที่จะไปลงประชามติกันเนี่ยก็บอกว่าให้สว.มาจากการคัดสรรของคสช.ส่วนหนึ่งและมาจากการเลือกโดยวิธีการเลือกโดยวิธีการของกรรมการร่างเนี่ย50คนโดยวิธีการเลือกมาก่อนและสุดท้ายคสช.ก็เป็นคนเลือกจากสิ่งที่คัดกรองมารอบหนึ่งก็เลยกลายเป็นว่า250คนมาจากการเลือกโดยคสช.ค่ะบวกกับใน250คนเนี่ยมีตำแหน่งที่มาโดยตำแหน่งเลยก็คือ6ตำแหน่งของผบ.เหล่าทัพที่ใครดำรงตำแหน่งอะไรในเวลาหว่างเวลานั้นคุณก็ได้บวกตำแหน่งสว.ไปด้วยอีกตำแหน่งหนึ่งเป็นของขวัญทันทีเขาจึงต้องมาจับตามองว่าเอ๊ะ
บรรดาผู้นำเหล่าทัพเนี่ยที่จะเกษียณอายุลงในกันยายนปีนี้และคนที่จะขึ้นแคนดิเดตที่จะเป็นผู้นำเหล่าทัพคนต่อไปเขาจะต้องมีสิทธิ์และมีอำนาจในการเป็นสว.อีกหนึ่งตำแหน่งด้วยเท่ากับว่าเป็นการผูกขาดตำแหน่งของผู้นำเหล่าทัพมาเป็นสว.และก็จะต้องมีหน้าที่ถ้าตามรัฐธรรมนูญฉบับของอาจารย์มีชัย คือสว.ก็ต้องควบคุมรัฐบาลด้วยรัฐบาลก็ต้องรายงานตัวรายงานผลการปฏิรูปให้ฟังทุก3เดือนแล้วก็ต้องอยู่ในการควบคุมขององค์กรอิสระในเรื่องของการจะมีนโยบายอะไรก็แล้วแต่คุณเรืองชัยก็เลยบอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นน่ะให้สว.มามีส่วนร่วมในการโหวตนายกรัฐมนตรีด้วยเนี่ยมันจะทำให้แปลกๆหรือเปล่ามันจะทำให้แปลกไปไหมจึงกลายเป็นคำถามว่าวันนี้ถ้าเราจะรับร่างหรือไม่รับร่างก็คงจะยังไม่ใช่สาระสำคัญสักเท่าไหร่เท่ากับคำถามพ่วงคุณเรืองชัยมองอย่างนั้นว่าถ้าเกิดเราเป็นท่านผู้เจริญแล้วเนี่ย เราควรจะมีนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกของประชาชนโดยตรงหรือเปล่าอืมค่ะมันก็เลยกลายเป็นคำถามแล้วก็เช่นเดียวกันกับเนื้อหาในการร่างน้องนุชที่บอกว่ากรรมการร่างพูดว่าก็ไม่ได้เปิดทางให้นายกคนนอกนะหมายความว่าพรรคการเมืองอ่ะคุณจะเสนอชื่อคนในพรรคเนี่ยก็ไม่ว่ากันค่ะส่วนคุณไม่อยากจะเสนอคนในพรรคจะไปเอาคนนอกก็ไม่ว่ากันนี่นั่นแหละก็ไม่ได้พุ่งตรงไปที่นายกคนนอกแต่ถ้าดูเงื่อนไขหลายๆอย่างแล้วมันมีช่องทางที่จะพุ่งตรงไปที่นายกคนนอกได้ง่ายที่หลายคนมองอย่างนั้นค่ะถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนคือนายกต้องมาจากการเลือกตั้งคือต้องเป็นส.ส.ถึงจะมีสิทธิ์ในการที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีมันก็เลยมองว่าอ๋อเรื่องนี้มันกำลังเข้าสู่กระบวนการที่หลายๆคนกลัวว่าคำถามพ่วงเนี่ยมาแก้เกี้ยวเรื่องของตัวบทถาวรของอาจารย์มีชัยใช่ค่ะที่อาจารย์มีชัยพูดมาโดยตลอดนะว่าสว.เนี่ยไม่มีส่วนโหวตนายกด้วยนะแล้วพูดเสียงเข้มด้วย ไปประมาณคำถามพ่วงอาจารย์มีชัยก็แทบสุดแขนเหมือนกันคือแกก็โดนหักหน้าเนี่ยก็หลายเรื่องเนาะสองเรื่องเห็นไหมสองเรื่องใหญ่เลยเรื่องนายกนะคะที่มีการเสนอโดยแม่น้ำสี่สายมาก่อนหน้านี้ให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยค่ะพอไม่เปลี่ยนปุ๊บนี่เลยคำถามพ่วงมาเลยให้สว.มามีส่วนร่วมด้วยแล้วก็ต้องใช้วิธีการเลือกสว.โดยบทเฉพาะการ5ปีเปลี่ยนผ่านก่อนแบบนี้นะคะเสร็จแล้วปุ๊บไม่พออ้าวอาจารย์ไม่แก้ให้คำถามพ่วงมาเลยให้สว.ร่วมโหวตเลยนะคะแล้วก็การศึกษา12ปีใช่ไหมมาเลยมาตรา44จัดให้15ปีไปเลยก็เนี่ยหักหน้าแบบแรงๆหลายเรื่องนะเรามองแบบนั้นใช่ไหมเพราะใช่เพราะว่าคือไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการเองที่มองนะคะว่าโอ้ทำไมหักหน้ากันแบบนี้คือมองอย่างนั้นได้ใช่ใช่เพราะว่าหรือว่าแม้กระทั่งคุณพิชัยเองก็เคยออกมาพูดเหมือนกันว่าแหมเหมือนไม่ไว้หน้าหักกันแบบนี้เลยแล้วก็สุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนไปไอสิ่งที่ก่อนหน้านี้อาจารย์อาจจะเคยยืนยันชัดเจนก็ต้องปรับเปลี่ยนไปแต่เมื่อสักครู่นี้ก็เชื่อว่าคุณผู้ชมฟังแล้วเนี่ยอย่างกรณีคำถามพ่วงที่คุณตรีชดาบอกเนี่ยเห็นแบบนี้แล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมเองก็คงจะมีคำตอบไว้ในใจวันที่7สิงหาก็ไปใช้สิทธิ์ของคุณผู้ชมกันเองก็จะได้เห็นนะรับก็ช่างไม่รับก็เชิญนะเหมือนเพลงแหละคุณณทูตไงก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะคะแต่บางส่วนคนอาจจะบอกว่าเอ้ยชอบไม่ชอบก็ว่ากันไปแต่มันอยู่ที่ว่าเราชอบไหมล่ะค่ะเราชอบแบบคนนอกเราชอบแบบคนในหรือเราชอบวิธีการได้มาของส.ส.เราชอบวิธีการได้มาของส.ว. อย่างไรค่ะแต่อย่าลืมนะคือพอดูแล้วต้องคิดต่อเนื่องไปด้วยว่าปัญหาที่จะตามมาในอนาคตจะเป็นยังไงนะคะต้องบอกว่าหลายเรื่องเลยแก้ได้ไหมนั่นไงนั่นไงก็ลองดูกันนะคะแต่ว่านอกจากประเด็นนี้แล้วยังคงมีอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่น่าสนใจนี่คือเรื่องของนปช.เองค่ะคุณผู้ชมที่บอกว่ามีการตั้งศูนย์ปราบโกงเกิดขึ้นแล้วก็ใช้สโลแกนที่บอกว่าไม่ล้มไม่โกงไม่อายพม่าหลายคนมีคำถามทันทีเลยว่างานนี้ละว่าคงจะได้เห็นยกใหญ่กันเกิดขึ้นแล้วก็ยืนยันนะคะว่าวันพรุ่งนี้19เนี่ยจะประกาศเลยว่าจะมีศูนย์เนี่ยทั่วประเทศ19วันอาทิตย์โอ้โหเขาบอกโหยิ่งใหญ่เลยล่ะอย่างนี้บิ๊กป้อมบอกว่าเปิดเมื่อไหร่ปิดเมื่อนั้นไม่รู้ทั่วประเทศออกมานี่ต้องแบบเห็นบอกว่าใครไปเคลื่อนไหวเอาแน่จับเหมือนกันแต่ก็นปช.เองก็ยืนยันว่า19นี้เปิดทั่วเลยถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะเห็นว่ามีภาพยึดป้ายมีเจ้าหน้าที่ไปเอานู่นเอานี่ลงเก็บไปก็แล้วแต่บอกว่า
คุณจตุพรบอกว่าก็ยึดป้ายก็ยึดไปแต่ไม่สามารถยึดหัวใจประชาชนได้โอ้เนี่ยเรื่องใหญ่แล้วก็บอกว่าเลยนะถ้าจะจัดการกับคนที่ไปขึ้นป้ายให้มาจัดการกับพวกผมนี่ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งนะคะแน่นอนว่าเรื่องนี้ยังคงเป็นประเด็นนะคะที่เกิดขึ้นแล้วก็ทางด้านของคุณจตุพรพรหมพันธ์ประธานนปชเองก็ยืนยันชัดเจนนะคะว่าวันพรุ่งนี้19นั้นก็แน่นอนว่าจะมีการเปิดศูนย์แล้วก็เปิดพร้อมกันทั่วประเทศเพื่อที่จะปราบโกงค่ะแต่ว่าส่วนหนึ่งนั้นเห็นบอกว่าคือการที่ไม่อายพม่าเพราะว่าพม่านั้นกว่าที่เขาจะมาเป็นประชาธิปไตยได้ต้องใช้ระยะเวลาถึง50ปีแล้วใช้ปากกาในการใช้สิทธิ์ของเขาในการลงคูหาสุดท้ายแล้วภาพอย่างที่เราเห็นทั่วโลกก็ให้การยอมรับแต่ว่าขณะเดียวกันประเทศไทยเองเนี่ยถ้าเกิดย้อนกลับไปดูเรานั้นเดินทางเข้าสู่ประชาธิปไตยมากว่า84ปีแต่งานนี้จะอายพม่าหรือไม่นะคะเรื่องนี้ค่ะคุณจตุพรพรหมพันธ์นั้นเปิดเผยเลยบอกว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่สังคมกำลังมีการจับตามองแล้วก็มีการพูดถึงแม้ว่าจะมีการรณรงค์แน่นอนว่านปช.เองยืนยันเลยว่าศูนย์ปราบโกงของเขานั้นรณรงค์เพื่อวิจารณ์เนื้อหารัฐธรรมนูญจะไม่สามารถทำได้อย่างเต็มที่ในช่วงเวลานี้แต่เขาก็หวังที่จะมีการกระตุ้นให้คนไปใช้สิทธิ์ในการลงคะแนนประชามติทั้งรับไม่รับควรที่จะมีพื้นที่อย่างเสมอภาคไม่ใช่ให้รัฐนั้นไปคุ้มครองเฉพาะฝ่ายรับเท่านั้นนอกจากนั้นก็ยังหวังว่าตัวกลางที่จะมีการสื่อสารไปยังผู้ที่มีอำนาจหากประชาชนต้องการร้องเรียนเรื่องไม่ชอบมาพากลที่เกิดขึ้นในช่วงของการทำประชามติศูนย์กลางนปช.ก็อยากจะเป็นตัวกลางในการที่จะรับเรื่องร้องเรียนต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยแต่ว่าขณะเดียวกันเองก็มีคำถามนะคะบอกว่าเอ้าถ้ากรณีที่การตั้งศูนย์เกิดขึ้นแล้วก็แน่นอนว่าเราเห็นการรณรงค์ที่เกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยมันจะไปขัดกับทางด้านของกรท.คสช.ไหมคุณจตุพรก็บอกแบบนี้ถ้าเกิดย้อนกลับไปดูตอนนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าในซีกของผู้ที่มีอำนาจก็คือใช้วิธีการอบรมครูกอครูขอครูคอคือเปิดโอกาสแบบเต็มที่แบบทั้งไม่เป็นทางการก็มีข้าราชการทหารตำรวจฝ่ายปกครองคือลงพื้นที่เอาหมดเลยลูกเสือชาวบ้านอาสาป้องกันชาติเอาหมดเลยรอดอรอเดอเอาทุกอย่างแต่ว่าขณะเดียวกันคนที่อาจจะมีความเห็นที่มันขัดแย้งไปนั้นไม่สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นหรือว่ามีปากมีเสียงเกิดขึ้นได้แน่นอนว่าส่วนหนึ่งก็มีการยกตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นกรณีที่มีการไปปลดป้ายเกิดขึ้นแบบนี้ก็ต้องมองว่าคุณปลดได้แต่คุณก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้มากกว่านั้นแน่นอนว่าทางศูนย์ของนปช.เองเขาบอกว่ากำหนดคำขวัญขึ้นมาไม่โกงไม่ล้มไม่อายพม่าเขาให้คำจำกัดความแบบนี้นะคะบอกว่าไม่ล้มไม่ล้มเพราะว่าคสช.นั้นเคยล้มร่างรัฐธรรมนูญฉบับอาจารย์บวรศักดิ์มาแล้วครั้งหนึ่งครั้งนั้นเนี่ยเราเห็นแล้วว่าแน่นอนว่ามันเคยทำมาแล้วก็กลัวว่าเราเนี่ยจะเดินไปไม่ถึงวันที่7สิงหาคมถ้าเขาเดินไปสักระยะแล้วเห็นว่าประชาชนจะตัดสินใจอย่างไรย้ำเลยว่าต้องไม่ล้มวันที่7สิงหาแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยก็ถ้าเกิดดูจากการประมวลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มีทั้งการที่ผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นไปยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบรัฐธรรมนูญมาตรา61วรรค2ที่สังคมนั้นกำลังมีการพูดถึงแต่ว่านปช.ยืนยันเลยว่าสุดท้ายแล้วคุณจำได้ไหมเราก็เคยมีบทเรียนเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์57เนี่ยแน่นอนว่าครั้งนั้นพี่น้องประชาชนไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงได้เรายืนยันต้องไม่ล้มสื่อสารไปผ่านทางศาลไปด้วยส่วนคำว่าไม่โกงไม่โกงกลุ่มนปช.ให้คำจำกัดความแบบนี้ค่ะว่าเพราะวิธีใช้กำลังคนแบบนี้ส่อสัญญาณชัดเจนแค่คิดวิธีการโกงแล้วและถ้าไม่มีองค์กรใดไปคานเนี่ยมันจะหนักไปมากกว่าเดิมพูดง่ายๆคือเขาจะทำอะไรก็ทำได้ก็คือกลุ่มนปช.ยืนยันว่าเขายังคงคานอำนาจเรื่องของการตรวจสอบการทุจริตที่เกิดขึ้นว่าถ้าเกิดไม่มีองค์กรใดเนี่ยเข้าไปตรวจสอบเลยไม่มีองค์กรใดที่เข้าไปดูเรื่องของการทำประชามติเนี่ยมันอาจจะเกิดการโกงเกิดขึ้นง่ายๆหรือแม้กระทั่งการที่บอกว่า
ไม่อายพม่าเขาให้คำจำกัดความแบบนี้ค่ะว่าเราเนี่ยพอมองไปอยู่ที่พม่าปั๊บเนี่ยจะเห็นว่าพม่าเนี่ยอยู่ภายใต้เผด็จการมากว่า50ปีวันนี้เขามีโอกาสที่จะได้ประชาธิปไตยเขาไม่รอช้าเลยเขาทำทุกวิถีทางโดยไม่เกรงใจฝ่ายรัฐบาลทหารพม่าในเวลานั้นแม้จะออกกติกาเอาเปรียบอย่างไรสุดท้ายก็พาองซานซูจีนั้นปลดล็อกการเป็นประธานาธิบดีแล้วก็สิ่งที่ประชาชนต้องการนั่นคือคนก็เลือกอองซานซูจี 90% เลือกทหารเนี่ยแค่ 10% แน่นอนว่าคนพม่าเขาสะท้อนออกมาต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงโดยปลายปากกาไม่ต้องการกระบอกปืนเขาก็เลยไม่รีรอที่จะลงคูหาเข้าไปเปลี่ยนแปลงนั่นเองอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่กลุ่มนปชเองก็ยืนยันว่าต้องไม่ล้มไม่โกงและต้องไม่อายพม่าแต่ว่าเรื่องของการรณรงค์ที่เกิดขึ้นนั้นทางด้านของกลุ่มนปชเองก็ยืนยันนะคะบอกว่าถ้าเกิดเรามีการเปรียบเทียบไปเนี่ยเมื่อปี50ถ้าจำได้มีคำวลีที่บอกว่ารับไปก่อนแล้วไปแก้ในภายหลังเว้นวรรคให้ภาคประชาชนเนี่ยไปเข้าชื่อรวบรวมแก้ไขต่างๆหรือแม้กระทั่งอาจารย์จันลันภักดีธนากุลเนี่ยก็บอกว่ารับไปก่อนแก้ทีหลังมาตราเดียวไม่มีปัญหาสุดท้ายแล้วประชาชนไม่อยากถูกหลอกวันนี้ควรที่จะต้องเปิดโอกาสในการพูดคุยแสดงความคิดเห็นให้มากยิ่งขึ้นแน่นอนว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าพรรคเองนะคะหรือว่าทางคสช.เองนักการเมืองเองหรือแม้กระทั่งนักวิชาการเองก็มีความเห็นที่แตกต่างแต่ว่าทุกความเห็นนั้นสามารถที่จะมาหล่อหลอมทำให้สังคมนั้นตื่นตัวในการลงประชามติได้และสุดท้ายเลยนะคะที่กลุ่มนปชนั้นบอกก็คือว่าเท่าที่มีการร้องเรียนเชิญชวนอภิปรายโต้วาทีดีเบตเกี่ยวกับเนื้อหาของร่างนั้นขณะนี้ใครตอบรับในการอภิปรายบ้างหรือไม่ถามไปยังกกต.ด้วยเพราะว่าฝ่ายที่ต้องการที่จะดีเบตเนี่ยหรือไม่เห็นด้วยกับร่างนี้เนี่ยมีคนพร้อมอยู่แล้วแต่ว่าการที่จะจัดดีเบตตัวต่อตัวนั่งไล่ซักประเด็นต่างๆเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ประชาชนนั้นได้เห็นความแตกต่างสุดท้ายค่ะกลุ่มนปช.ก็ยังคงยืนยันเหมือนเดิมนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มการเมืองใดพรรคการเมืองใดสีใดสีหนึ่งนั้นตอนนี้เรามุ่งเข้าสู่การทำประชามติวันที่7แล้วก็ในส่วนกลางของนปช.เองตอนนี้ยืนยันว่ามีการประสานกับตัวแทนแต่ละจังหวัดมีการปรึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วยืนยันว่าถ้าเจ้าหน้าที่เข้ามาในพื้นที่มีการยึดป้ายอย่าขัดขวางแต่ให้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่เนี่ยดีๆเพราะว่าป้ายนั้นไม่ใช่แกนหลักหรือว่าศูนย์กลางแกนหลักก็คือหัวใจของประชาชนป้ายและสถานที่นั้นเป็นเรื่องสมมติแต่ว่าเรื่องจริงคือความรู้สึกของประชาชนที่จะต้องการเดินหน้าเข้าสู่การทำประชามติในวันที่7สิงหาคมนี้ให้ได้นั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นคำยืนยันนะคะจากทางด้านของประธานนปช.ที่ยืนยันว่าถึงแม้อย่างไรก็แล้วแต่ศูนย์ปราบโกงนะคะในการที่จะเป็นคู่ขนานในการตรวจสอบการทำประชามตินั้นยืนยันว่ายังคงจะต้องเดินหน้าต่อไปไม่ล้มไม่โกงไม่อายพม่าเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่พี่น้องประชาชนนั้นจะทำได้ณเวลานี้ก็คือการใช้เสียงใช้ปากกาของพี่น้องเข้าไปที่คูหาในวันที่7สิงหาคมแต่ว่าส่วนหนึ่งก็แน่นอนค่ะว่าการลงพื้นที่ของคสช.ช่วงนี้ก็เข้มข้นอย่างที่ประธานนปช.บอกนั่นคือว่าจะมาปลดป้ายสั่งห้ามจะถ่ายรูปหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่อย่าไปขัดขวางปล่อยให้เขาทำหน้าที่ของเขาไปสุดท้ายคือหัวใจของประชาชนนี่แหละสำคัญที่สุดค่ะฉันกลัวตอนนางองซานซูจีเดินทางมาเยือนประเทศไทยเนี่ยก็เมื่อก่อนเนี่ยประเทศเมียนมาหรือพม่าเองเนี่ยก็แน่นอนแล้วความไม่สงบภายในประเทศเนี่ยเวลาเดินทางมาเราก็จะมองว่าพม่าคือเป็นประเทศที่เรียกว่ารองมาเรื่องของการเรียกร้องประชาธิปไตยแต่พอณวันนี้นับตั้งแต่นะคะถิ่นจอขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีของเมียนมาแล้วก็ตั้งนางองซานซูจีเนี่ยเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ดูเรื่องของความมั่นคงมีการปลดปล่อยพันธนาการนักโทษทางการเมืองรวมถึงกลุ่มนักศึกษาที่ออกมาเรียกร้องการเมืองในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำให้เมียนมาเองเนี่ยยกระดับในการเดินทางไปในต่างประเทศในฐานะผู้นำของระบบประชาธิปไตยค่ะคุณองซานซูจีเองนะคะในฐานะคณะมนตรีความมั่นคงของเมียนมาเองก็เดินแบบสง่างามใช่ค่ะจริงๆคือเธอก็คือเบื้องหน้า
คือจะพูดว่าเบื้องหลังก็ไม่เบื้องหลังละเธออยู่เบื้องหน้าเลยละกันเพราะว่าเป็นคนที่ต้องบอกว่าคนทั้งประเทศเนี่ยก็แน่นอนว่าอยากจะเลือกคุณองซานซูจีนี่แหละแต่ว่าติดเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญเท่านั้นเองทีนี้การเดินทางมาประเทศไทยคราวนี้ดิฉันว่าจับตามองค่ะนะองซานซูจีจะสง่างามมากตั้งแต่เดินทางลงมาจากเครื่องบินค่ะแล้วเหยียบบนผืนแผ่นดินของประเทศไทย มันก็เข้ากับตรงข้อความของศูนย์ปราบโกงไงค่ะไม่ล้มไม่โกงไม่อายพม่าค่ะทีนี้พม่ามาถึงเองเลยค่ะเพราะว่าพม่าเนี่ยก็แน่นอนว่าก่อนหน้านี้เราก็เห็นนะคะระบบต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ไม่เคยเข้าสู่ประชาธิปไตยเนี่ยกว่า50ปีเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็แน่นอนว่าคุณองซานซูจีเองเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับเนี่ยทั่วโลกเลยไม่ว่าจะไปที่ไหนอย่างไรก็แล้วแต่หรือว่าแม้แต่กระทั่งภายในประเทศเองเนี่ยการลงทุนเม็ดเงินการช่วยเหลือเนี่ยมันเต็มไปหมดเลยแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยเราประเทศไทยเคยดูแคลนด้วยซ้ำใครที่ใส่สรงแบบพม่าเนี่ยโอ้ยเชยคุณแบบประเทศบ้านคุณยังไม่เป็นประชาธิปไตยแต่วันนี้แต่วันนี้ถ้ากลับไปดูพวกโอ้โหท่ามกลางสรงเป็นวิธีการอนุรักษ์วัฒนธรรมแล้วก็จารีตของคนพม่าดิฉันชอบวิธีการรักษาแล้วก็ท่านองซานซูจีเนี่ยเดินทางไปประเทศไหนสวยงามมีดอกไม้ทัดหูเป็นสัญลักษณ์ลินเนอร์ชุดใช่ไหมคะคือวันนี้เราดูแคลนใครไม่ได้เลยไม่ล้มไม่โกงไม่อายมากๆนะคะเราต้องไม่อายจริงๆด้วยนะคือไม่อย่างนั้นเราแย่เลยอ่ะกลัวมาแล้วกลัวจะอายไงแต่ไม่เป็นไรเอาไปดูกันสำหรับมุมมองของบิ๊กป้อมหน่อยละกันว่าหลังจากที่คุณจตุพรพรมพันธ์เนี่ยพูดถึงเรื่องว่าจะปึ๊บ19มิถุนายนทั่วทั้งประเทศศูนย์ปราบโกงจะปึ๊บขึ้นมาเนี่ยฝ่ายความมั่นคงเขาว่าอย่างไรเอาไปดูมุมมองของต่างคนต่างมุมวันนี้ค่ะไม่มีเขาชี้แจงว่าเขาจะทำอะไรบ้างนะก็ชี้แจงผมก็รับทราบวันนี้ก็จะไปยื่นยูเอ็นอีกแบบอ๋อไปยื่นที่ไหนไปไม่เกี่ยวอะนะมันเป็นเรื่องภายในของเราไปยื่นไปยื่นก็ยื่นไปฮะยื่นก็ยื่นไปนะก็รับทราบก็ไม่ทำไม่ได้ก็ผมบอกแล้วอะไรที่มันทำแล้วมันทำให้เกิดความขัดแย้งในประเทศนี้ผมไม่ทำนะเดี๋ยวก็คนนั้นทำคนนี้ทำแล้วผมจะทำเอาอะไรไปดูอ่ะใช่ไหมล่ะใช่ไหมเขาจะเปิดวันอาทิตย์ที่แล้วอ่ะไม่เปิดไม่ได้ผมไม่ให้เปิดเขาจะเปิดจะทำอะไรก็ไม่ให้เปิดเออแปลกไงทำไงเจ้าที่ไปดูแลไม่เป็นไรหรอกผมไม่ให้เปิดก็ไม่ให้เปิดนะก็บอกว่าขอร้องแต่ถ้าไม่เป็นไปตามการขอร้องผมก็เอาข้อกฎหมายไปรายงานนะไม่เอานะนะครับบอกด้วยคุณรู้จักจตุพรป่ะล่ะกูไม่บอกคุณจตุพรเนี่ยบอกว่าผมบอกว่าอย่าไปเปิดเลยไปบอกเขาด้วยนะครับนะเจอเขาป่ะเจอเหรอพวกกันป่ะไปบอกกันก็เดี๋ยวที่ดูว่าก็แต่เรื่องนี้ทางคสช.เขามอบไปแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องประชามติเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมันเกี่ยวกับเรื่องประชามติถ้าเขาเห็นว่ามันผิดก็ต้องบอกว่าจะต้องทำยังไงต่อไปให้ดำเนินการทางกฎหมายเรื่องอะไรตำรวจก็จะไปดำเนินการนะครับไม่เป็นไรนะครับนะก็อันนี้เรามอบไปทางกกต.แล้วเรื่องประชามติว้าวค่ะก็เป็นเรื่องที่นปช.เองไปยื่นกับ UN นะให้มาสังเกตการการทำประชามติแล้วก็รวมถึงการร่วมมาสังเกตการการเปิดศูนย์ปราบโกงด้วยนะคะถือว่าเป็นบุคคลคนที่สองที่ดังมากๆเลยรู้จักจตุพรไหมถามท่านผู้ชมรู้จักจตุพรกันไหมนะคะใครรู้จัก4689988นะคะถือเป็นบุคคลที่2ที่ระดับผู้นำถามถึงคนแรกคือคุณพิชัยนาวริฏฐพันธ์ถูกถามบนเวที G77 เลยค่ะพิชัยจบอะไรมาตอนแรกถามว่าจบอะไรก่อน คุณพิชัยก็ตอบผ่านทาง Facebook เลยอ๋อผมจบโปรไฟล์มาเลยนะเศรษฐศาสตร์จุฬาครับแล้วก็ MBA จุฬาไม่ได้แบบโด่งดังอะไรครับแต่พอกลับไปมองคำพูดของคุณพิชัยแหมระดับเศรษฐศาสตร์จุฬานี่ไม่ธรรมดานะแล้วก็บอกด้วยว่ารุ่นเขาที่จบเนี่ยมีใครบ้างนะคะแล้วคุณพิชัยเด็ดถูกสาง2-3-4รอบละในการถามหาแล้วก็ไปถามดังๆบนเวที G77 นะคะคราวนี้ท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณแน่นอนฉายาพี่ใหญ่แห่งบูรพาพยัคฆ์แล้วก็มีบทบาทสำคัญในช่วงการแต่งตั้งผบ.ทบ.คนที่ผ่านมาคือบิ๊กหมูพลเอกธีรชัยนาควณิชนะคะซึ่งก็เวลาเรียกเห็นไหมฮะหมูอยู่ไหนแสดงว่าเสียงท่านเนี่ยดังเพียงพอที่จะเรียกผบ.ทบ.แบบสนิทสนมและใกล้ชิดได้แต่คราวนี้บิ๊กป้อมรู้จักจตุพรไหม
เฮ้ยบอกเขาทีรู้จักสนิทป่ะเนี่ยสนิทป่ะท่านผู้ชมสนิทไหมไปบอกเขาทีบอกว่าอย่าเปิดเลยถ้าดิฉันเป็นคุณจตุพรดิฉันหรือว่าดิฉันได้แต้มนะค่ะระดับผู้นำประเทศเนี่ยพูดถึงเอ่ยถึงเนี่ยนะคะไม่ต้องมาเอ่ยชื่อดิฉันนะคะดิฉันไม่อยากดังเอาแบบว่ารู้จักกันแบบไกลๆก็พอดิฉันชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบท่านเป็นไกลๆพอไม่ต้องปลื้มดิฉันขนาดนั้นนะคะไม่ต้องออกชื่อออกนามซะขนาดนั้นไม่ต้องไปเทียบคุณพิชัยคุณพิชัยนี่ขึ้นชั้นระดับผู้นำประเทศคือพลเอกประยุทธ์เรียกหาอยู่เป็นประจำเหลืออย่างเดียวยังไม่เรียกหาคือยังไม่เรียกหาใช้บริการเรื่องของเศรษฐกิจค่ะจริงๆถ้าคุณพิชัยมานั่งในพื้นที่ที่เหมาะสมนะดิฉันว่าระดับ GDP ของประเทศน่าจะเติบโตขึ้นเพราะว่ามุมมองคุณพิชัยเนี่ยเขาเรียกว่าไม่แม่นเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจค่ะเรื่องของมาตรา44ก็แม่นเหมือนกันคาดการเรื่องว่าเอ๊ะมาตรา44มาแบบนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่าแม่นเหมือนกันแล้วก็คุณพิชัยเองเนี่ยมองนอกจากมองเศรษฐกิจแตกแล้วเนี่ยเรื่องของวิสัยทัศน์หรือว่าการค้าขายหรือความสัมพันธ์กับต่างประเทศเนี่ยภาพลักษณ์เนี่ยดีเป็นอย่างมากเลยนะน่าจะใช่ใช่แอบคุยก็ได้ไม่ต้องแต่งตั้งเป็นทางการแต่คุณพิชัยเองก็หลายครั้งก็บอกว่าก็ยินดียินดียินดีนะที่จะให้ข้อมูลหรือว่าสิ่งต่างๆที่จะเป็นการช่วยเหลือภาครัฐคือเอาเป็นว่าถ้าไม่อยากกลัวว่าจะแบบนี่นั่นนู่นเนี่ยไปแอบปรึกษาก็ได้หรือไม่ก็เรียกไปปรับทัศนคติรอบนึงแล้วขอข้อมูลน่าจะดีนะไม่รู้ว่าท่านก็แม่นไงเวลาคุณไม่ต้องมากคือต้นปีปีที่แล้วเนี่ยเราดูเนี่ยว่าคุณพิชัยทายอะไรไว้ท้ายปีเนี่ยมาดูเนี่ยตรงเป๊ะ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 ไม่ใช่หมอดูแต่เป็นการคาดคะเนที่แม่นยำนะคะเอาเป็นว่าถ้าเป็นเรื่องเศรษฐกิจนะคะคุณพิชัยพูดมาทีไรดิฉันสยองแทนคุณพิชัยเรื่อยเลยกลัวจะถูกเรียกแบบปรับทัศนคตินะคะเพราะว่าถูกพูดในเวทีใหญ่ๆเยอะเลยใช่ค่ะแต่ว่าคุณจตุพรพรหมพันธ์เองเนี่ยก็แน่นอนคือพอมีเสียงสะท้อนเนี่ยจากพลเอกประวิตรแน่นอนเลยก็ตอบเหมือนกันนะดังกว่านะคือคุณจตุพรก็พูดเหมือนกันบอกว่าไอ้กรณีนี้ที่ไป UN ก็ไม่ได้ไปชักศึกเข้าบ้านคือไม่ได้มองเป็นข้าศึกไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เป็นข้าศึกด้วยแล้วก็ไม่ได้ชักศึกเข้าบ้านด้วยแต่มองว่าตอนนี้ต่างประเทศเองเนี่ยเขาก็ดูการลงประชามติว่าจริงๆแล้วมันควรจะเปิดกว้างเกิดขึ้นแล้วก็ยืนยันว่าเดี๋ยววันจันนี้ UN นัดไปอีกรอบนึง 11:00 นค่ะเขาแต่ว่า19คือวันพรุ่งนี้นี่น้องนุชใช่ไม่รู้พรุ่งนี้คือเขาจะระดมเปิดทั่วทั้งประเทศทีนี้คุณจตุพรต้องถามอยู่ประโยคนึงว่าเอ๊ะประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกของ UN หรือเปล่าเอ๊ะเรามองเขาเป็นคนต่างชาติมั้ยหรือมองเขาเป็นข้าศึกไม่ได้มองอย่างนั้นคือเพียงแค่ว่าถ้าเรายังเป็นภาคีสมาชิกอยู่เนี่ยก็ควรให้เขามามีส่วนร่วมในการสังเกตการเรื่องของประชาธิปไตยแต่ว่ากันไปมุมคุณจตุพรมุมมองของภาคประชาชนก็ว่ากันไปมุมมองของฝ่ายความมั่นคงของพลเอกประวิตรก็ว่ากันไปจะเรียกหาเรียกขานกันถามหากันแต่ดิฉันไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวนะคะค่ะเพราะเดี๋ยวสนิทสนมคุณจตุพรมีใครรู้จักไหมคะถ้าไม่รู้จักเพราะว่าซื้อใครรู้จักฝากไปบอกจตุพรไปต่อกันไปดูเรื่องของการทำประชามติกันนะกลับมาปรับอารมณ์กันเข้ามาว่าเอ๊ะเราคิดว่าประชามติคราวนี้มันจะล้มไหมหรือมันจะล้มยากอย่างไรมาดูประเด็นนี้กันดีกว่าเขาบอกว่าเส้นทางการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญนั้นมีอันต้องสั่นคลอนอีกครั้งเรื่องจากอะไรรอคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญในการว่าเอ๊ะกรณีแรกเนี่ยศาลเองก็แน่นอนแหละรับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินที่เสนอให้พิจารณาพรบว่าด้วยการออกเสียงประชามติของร่างปี59มาตรา61วรรค2เนี่ยว่าเป็นบทบัญญัติที่จำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนเกินความจำเป็นแล้วก็กระทบกระเทือนสาระสำคัญแห่งสิทธิเสรีภาพที่มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี57มาตรา4หรือไม่คือมี2ส่วนที่มาพิจารณากันคืออันดับแรกเนี่ยหลักๆคือรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี57มาตรา4มันขัดกับความชอบเรื่องนี้ไหมล่ะแล้วแถมมันไปขัดเรื่องของพรบ.ออกเสียงประชามติมาตรา61วรรค2ด้วยไหมรวมถึงวรรค7ที่มีการขยายมาตรา4ของฉบับชั่วคราวปี57ถึงขั้นที่แกนนำของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.เนี่ยต้องออกมาดักคอว่ากรณีการนำขึ้นไปตีความแบบนี้เป็นแผนล้มประชามติหรือไม่แล้วก็มีการเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคสช.และตำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่งคือตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยให้ประกาศท่าทีให้ชัดที่ไปดูในทางปฏิบัติเนี่ยไม่ว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะออกมายังไงก็คงยากที่จะส่งผลถึงขั้นที่จะทำให้การทำประชามตินั้นจะต้องถูกล้มเลิกไปซึ่งก็อาจจะถ้าเกิดล้มไปเนี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยสะดุดตามไปด้วย
แม้แต่กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะมีคำวินิจฉัยให้พรบประชามติเนี่ยขัดกับรัฐธรรมนูญก็คงจะไม่มีผลรุนแรงถึงขั้นจะทำให้การออกเสียงประชามติต้องล้มไปเพราะยังมีทางออกอีกหลายทางที่พอจะขยับขยายไม่ให้ทุกอย่างมีปัญหาเพราะอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอยู่ในมือของรัฐบาลคสช.แล้วก็มาดูจากสัญญาณชัดเจนจากพลเอกประยุทธ์ที่ระบุว่าต้องรอดูศาลรัฐธรรมนูญว่าจะมีการพิจารณาอย่างไรถึงตอนนั้นค่อยว่ากันว่าจะเอาอย่างไรถ้าศาลตัดสินว่าขัดรัฐธรรมนูญก็ต้องเลื่อนการทำประชามติออกไปและหากศาลพิจารณาทันก่อนวันที่7สิงหาคมในกรณีถ้าผิดก็ต้องหยุดถ้าไม่ผิดก็ทำต่อไม่ต่างกับสัญญาณมาจากอาจารย์พรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่อธิบายบอกว่าพรบประชามติยังมีผลบังคับใช้อยู่แม้นศาลรัฐธรรมนูญจะมีมติให้รับเรื่องไว้พิจารณาก็ตามและเชื่อว่ากระบวนการออกเสียงประชามติจะเดินหน้าตามรถแมปต่อไปอย่างแน่นอนไม่มีอะไรต้องหยุดส่วนกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้มาตรา61วรรค2ขัดรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวก็ขึ้นอยู่กับแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการแก้ไขอย่างไรทั้งคสช.หรือสนช.เพราะในความเป็นจริงในการเสนอแก้ไขพรบประชามติสามารถเร่งรัดกระบวนการให้เสร็จได้อย่างรวดเร็วไม่กระทบทันกรอบเวลาของวันที่7สิงหาคมได้ไม่ยากหรือหากล่าช้ากว่ากำหนดก็อาจจะใช้วิธีหาทางเลื่อนวันออกเสียงประชามติที่จะดีกว่าการยกเลิกการทำประชามติเขาบอกว่าต้องยอมรับว่าการออกเสียงประชามติถือเป็นมาตรการสร้างความชอบธรรมและสร้างการยอมรับให้กับรัฐธรรมนูญฉบับนี้อย่างไรเสียคสช.ต้องพยายามผลักดันให้เกิดการออกเสียงประชามติให้เกิดขึ้นไม่ได้เว้นเสียแต่จะมีปัจจัยที่ประเมินแล้วเห็นว่าเกิดผลเสียมากกว่าอาจจะยอมปล่อยให้การทำประชามตินั้นถูกยกเลิกเพราะรู้ดีว่าการล้มประชามติย่อมสร้างแรงกระเพื่อมทำให้เส้นทางสู่การเลือกตั้งยากลำบากและมีปัญหามากยิ่งขึ้นหากประเมินเสียงแล้วเวลานี้เสียงต้านคัดค้านร่างรัฐธรรมนูญดูจะถูกสะกดไว้ด้วยกฎระเบียบต่างๆที่เข้มงวดทำให้แนวโน้มที่ร่างรัฐธรรมนูญจะผ่านประชามติรอบนี้ไม่ใช่เรื่องยากแม้แต่กลุ่มต้านกลุ่มค้านลึกๆแล้วก็ไม่อยากไปเสี่ยงกับอนาคตที่ไม่รู้ว่าในกรณีร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ผ่านประชามติรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะออกมาหน้าตาอย่างไรรวมถึงฝั่งคนการเมืองที่เฝ้านับรอวันคืนสู่ระบบปกติหากการเลือกตั้งต้องทอดเวลานานออกไปเพียงเพราะการทำประชามติล้มย่อมไม่เป็นผลที่ต้องการของฝ่ายการเมืองยิ่งหากประเมินแล้วว่าการเลือกตั้งระบบใหม่นี้แทบไม่มีผลเปลี่ยนแปลงจากรากฐานเสียงเดิมเท่าไหร่นักการเร่งให้ทุกอย่างเดินกลับเข้าสู่ระบบปกติย่อมเป็นทางออกที่ดีที่สุดดังนั้นสาเหตุเดียวที่จะล้มประชามติได้คือความขัดแย้งที่จะบานปลายไปสู่ความรุนแรงดังที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาอธิบายว่าถ้าตีกันจนทำประชามติไม่ได้ก็ทำไม่ได้แต่ถ้าตีกันแล้วทำประชามติต่อได้ก็ทำได้แต่ถึงขั้นเอาระเบิดเอาปืนมายิงกันก็ทำประชามติไม่ได้เหมือนที่ผ่านมาจะให้ไปหยุดทุกคนที่ตีกันทั้งหมดก็ไม่ใช่ปัญหาอยู่ที่สถานการณ์ในเวลานี้พลเอกทวีปเนตรนิยมเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ระบุว่าจะติดตามดูกิจกรรมต่างๆว่ามีอะไรที่ขัดกับพรบหรือไม่เพราะเป็นช่วงใกล้ถึงวันลงประชามติซึ่งจะมีบุคคลกลุ่มบุคคลพรรคการเมืองออกมาเคลื่อนไหวมากขึ้นถ้าเคลื่อนไหวภายใต้กฎหมายก็สามารถทำได้แต่ถ้าละเมิดเมื่อไหร่เจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการตามกฎหมายทันทีนะคะก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจทีเดียวที่สำคัญสมช.ยังออกมาแสดงความห่วงใยเรื่องของกลุ่มจ้องปวดผสมโรงถึงขั้นจับตามองอย่างละเอียดแล้วก็ใกล้ชิดว่าความเป็นไปได้ที่คสช.และสมช.จะปล่อยให้สถานการณ์วุ่นวายหรือบานปลายจนนำไปสู่ความวุ่นวายหรือเปล่าเกิดได้ยากดังนั้นโอกาสที่ประชามติจะล้มเพราะเหตุผลความรุนแรงก็ย่อมเป็นไปด้วยยากเช่นกันคือเรามองว่าเอ๊ะคำพูดคำจาดูเหมือนเป็นนัยยะว่าร่างฉบับนี้เราจะได้ลงประชามติกันหรือเปล่าพลเอกประยุทธ์ก็พูดร่ำๆว่าถ้ามีความรุนแรงเกิดขึ้นหรือถึงขั้นเอาลากปืนลากระเบิดมาอาจจะล้มก็ได้แต่ดูๆไปดูมาความเปอร์เซ็นต์ของการคาดการณ์การล้มประชามติมันเป็นไปได้ยากเพราะถ้าประชามติผ่านเท่ากับว่าความชอบธรรม
เรื่องของการจะนำไปสู่การเลือกตั้งภายใต้กติกาของร่างรัฐธรรมนูญถ้าหากร่างฉบับของอาจารย์มีชัยผ่านจะทำให้หลายสิ่งหลายอย่างที่วางรากไว้ตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยสามารถทำได้อย่างสมบูรณ์พูนผลเลย มีความชอบธรรมเกิดขึ้นนี่คือไม่ใช่ความชอบธรรมทอมธรรมนะฮะความชอบทอธงรอหันมอม้าความชอบธรรมนานาประเทศยอมรับเพียงแต่ว่าความชอบธรรมทอมธรรมที่เกิดขึ้นเนี่ย มันจะเกิดจากใครใครที่เสียเปรียบอาจจะเป็นนักการเมืองอาชีพที่ผ่านเส้นทางการเลือกตั้งมาอาจจะมองว่าการเลือกตั้งภายใต้กติกาแบบนี้นักการเมืองอาชีพอาจจะถูกฟรีซหรือถูกแช่แข็งแบบอมตะนิรันดร์กาล20ปีก็ได้นี่คือมุมมอง2มุมที่น่าคบคิดเหมือนกันใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วพอบอกว่านักการเมืองเนี่ยจะถูกฟรีซไว้เนี่ยคือเราเองคนต่างจังหวัดในพื้นที่ต่างๆเนี่ยตอนนี้เวลามีปัญหาเดือดร้อนน้ำไม่มาใช่ค่ะยุงเยอะยุงชุมช่วงนี้ด้วยเนี่ยคือบางทีเนี่ยไปเรียกหาสสในพื้นที่เนี่ยบางทีก็เร็วแล้วก็สะดวกด้วยแล้วก็เข้าใจปัญหาช่วงไหนยังไงเนี่ยพอบอกว่านักการเมืองจะถูกฟรีซเนี่ยเราก็เลยอุ๊ยตายละแล้วเวลาเรามีความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นล่ะเราจะไปเรียกหาใครที่เป็นตัวแทนประชาชนไงค่ะเมื่อก่อนเรายังมีนักการเมืองอาชีพนะคะหรือว่าเป็นพื้นที่ของนักการเมืองเดิมซึ่งเวลาไปขอความช่วยเหลือเนี่ยเราก็จะเป็นผู้แทนของเราที่ไปสามารถช่วยเหลือได้แต่พอถ้าเป็นระบบจัดสรรปันส่วนผสมเนี่ยเราจะได้ส.ส.เขตที่เป็นเขตใหญ่เบอร์เดียวแล้วส.ส.บัญชีรายชื่อซึ่งจะมาจากคะแนนที่ตกน้ำเอามาจัดสรรปันส่วนผสมออกมาซึ่งเราไม่รู้ว่าจะเป็นคนที่เรารู้จักหรือไม่อย่างไรแต่ท้ายที่สุดแล้วขบวนการที่เกิดมาทั้งหมดนั้นจะทำให้บรรดาผู้แทนประชาชนนั้นมีอำนาจมีสิ่งที่จะสามารถช่วยเหลือคนในท้องที่ได้เหมือนอย่างเดิมหรือเปล่านี่คือปัญหาใช่ค่ะ มันก็เลยมีเสียงสะท้อนว่ามันจะได้ตรงใจกับเจตนาของประชาชนในการเลือกตั้งไหมเลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ชอบสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงคงจะต้องติดตามกันดูนะคะนอกจากนั้นค่ะคุณผู้ชมคะไปดูอีกหนึ่งเรื่องและการสนชนั้นเขาบอกว่างานนี้ผ่านฉลุยเลยสำหรับเรื่องของร่างพรบจัดตั้งศาลคดีทุจริตพร้อมกับมีการกำหนดด้วยนั่นคือเป็นคำนิยามที่ครอบคลุมถึง6ประเภทด้วยกันนะคะเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยซึ่งก็เป็นรองประธานสนชคนที่1ค่ะก็มีการพูดถึงเรื่องของพรบแล้วก็หลายคนเองก็มีการจับตาไปดูนะคะบอกว่าสาระสำคัญนั่นคือศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งเป็นการยกฐานะแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐในศาลอาญาที่เพิ่งเปิดใช้เมื่อเดือนสิงหาคมปี58แยกมาเป็นศาลเฉพาะจึงเสมือนศาลชำนาญพิเศษนะคะแล้วก็เปิดทำการเมื่อใดให้ประกาศในพระราชกฤษฎีกาส่วนผู้ที่จะมาเป็นผู้พิพากษานั้นให้คัดเลือกจากคนที่เคยเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลหรือผู้พิพากษาในศาลอาญาไม่น้อยกว่า10ปีจะได้หลักประกันว่ามีผู้พิพากษาชำนาญโดยเฉพาะและจะพิจารณาคดีได้อย่างรวดเร็วขึ้นทางศาลอาญาทุจริตแล้วก็ประพฤติมิชอบแล้วก็จะเป็นศาลชำนาญพิเศษในการระบบไต่สวนต่างจากคดีอาญาทั่วไปที่ใช้ระบบกล่าวหาเช่นเดียวกับศาลการแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั้นมี2ศาลก็คือศาลชั้นต้นแล้วก็ศาลอุทธรณ์ทั้งนี้นะคะร่างฉบับนี้นั้นมีการกำหนดนิยามคำว่าคดีทุจริตและประพฤติมิชอบที่อยู่ในอำนาจของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางให้มีความหมายครอบคลุม6ประเภทด้วยการเอาไปดูประเภทแรกนะคะ1นั่นคือคดีอาญาที่ฟ้องให้ลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมประมวลกฎหมายอาญาตามความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่นหรือความผิดอื่นอันเนื่องมาจากการประพฤติมิชอบ 2. นั่นก็คือคดีอาญาที่ฟ้องให้ลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลที่กระทำความผิดฐานฟอกเงินหรือกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐหรือกฎหมายอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 3. นั่นคือคดีอาญาที่มีการฟ้องให้ลงโทษบุคคลให้ความผิดเกี่ยวกับการเรียกรับ
ยอมจะรับหรือให้ขอรับรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดหรือจะใช้กำลังประทุษร้ายขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายหรือใช้อิทธิพลเพื่อจูงใจหรือข่มขืนใจให้เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการไม่กระทำการหรือประวิงกระทำการใดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่น 4. นั่นคือคดีอาญาที่ฟ้องขอให้ลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลตามกฎหมายที่กำหนดให้เป็นคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 5. นั่นคือคดีเกี่ยวกับการจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบหรือจงใจยื่นบัญชีและเอกสารดังกล่าวด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือว่ามีการปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบและข้อสุดท้ายข้อ6นั่นคือให้ร้องให้ทรัพย์นั้นนะคะทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะเหตุร่ำรวยผิดปกติหรือทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกตินอกจากนี้ยังมีการกำหนดเรื่องของอายุความในกรณีที่จำเลยหลบหนีระหว่างการพิจารณาของศาลก็ไม่มีการนับเวลาที่หลบหนีมาเป็นอายุความและเมื่อคดีมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำเลยก็จะไม่นับอายุความเพื่อรอจับตัวมาลงโทษตามมาตรา98แห่งประมวลกฎหมายอาญาซึ่งแปลว่าจะไม่นับอายุความจึงต่างจากคดีอาญาทั่วไปที่จะมีการนับอายุความนะคะแน่นอนว่างานนี้ก็ลงมตินะคะเห็นชอบทั้ง3วาระเลยแล้วก็ผ่านเลยก็คือว่า160เสียงงดออกเสียงอีก2เสียงเท่านั้นค่ะก็หลายคนเองมีคำถามเลยพอหยิบพรบจัดตั้งศาลคดีทุจริตตัวนี้เกิดขึ้นเนี่ยหนึ่งคำถามที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นเรื่องของอพส.ที่กรณีร่วมทุนกับเอกชนหรือว่ากรณีการที่ให้เอกชนนั้นมาจัดทำต่างๆเนี่ยซึ่งก็แน่นอนว่าตอนนี้ยังคงเป็นประเด็นที่สังคมจับตามองอยู่นะว่าสุดท้ายแล้วจริงๆเนี่ยคืออำนาจของอพส.ในการดำเนินการต่างๆเนี่ยอำนาจตรงนี้อพส.ต้องดำเนินการเองไม่ได้มีการไปช่วงต่อให้คนนั้นทำต่อไม่มีเลยอันนี้เนี่ยดิฉันก็ติดใจว่าสตช.สามารถพิจารณาในการตั้งศาลทุจริตขึ้นมาเพิ่มอีกหนึ่งเนี่ยเท่ากับว่านิติบัญญัติกับตุลาการเริ่มเชื่อมกันเห็นไหมคะทีนี้ถ้าเกิดมองว่านิติบัญญัติสนช.ได้ถือว่าเป็นนิติบัญญัติในช่วงเวลาอย่างนี้หรือเปล่าคือช่วงเวลาแบบเนี้ยสนช.ทำหน้าที่สองสภาเลยนะคะเป็นทั้งสว.แล้วก็สส.ในเหตุการณ์ณปัจจุบันถ้าเกิดเป็นเหตุการณ์ปกติเหตุการณ์ที่ประเทศนั้นเป็นประชาธิปไตยคำพูดนี้แบบเป็นแฟชั่นมากเลยนะก็คือสนช.จะไม่มีจะเป็นสสกับสว.แต่ว่าการตั้งศาลนี้ขึ้นมาในสถานการณ์ของสนช.สังคมก็จับตามองเหมือนกันว่าเอ๊ะนำมาเพื่อจัดการเรื่องอะไรมากกว่าแล้วก็คำนิยามหลายๆข้อเนี่ยเอามาเพื่อจัดการใครใช่ถ้าอย่างนั้นมีคดีหลายคดีสามารถย้อนกลับไปได้ไหมมีแม่ของใครบางคนหนีคดีไปหมดอายุความแล้วตอนนี้ยังไม่รู้กลับมาหรือยังสามารถเอาคดีอย่างนั้นเนี่ยกลับมาสู่ศาลพิจารณาได้ไหมล่ะเพราะก็เห็นพูดเรื่องของอายุความเหมือนกันว่าระหว่างที่จำเลยมีการหลบหนีก็ให้พักอายุความไปด้วยค่ะแต่ว่ามันมีผลเมื่อไหร่ล่ะมีย้อนหลังได้ไหมล่ะใช่คดีที่หมดอายุความไปแล้วมีแม่ของใครบางคนมีน้องชายของใครบางคนก็กลับมาใช้ชีวิตกลับมาปกติไม่มีอะไรคดีที่ผ่านมาจบมันก็เลยเนี่ยไงเป็นคำถามที่ว่าทำไมจะต้องเกิดกรณีนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้พอดีเลยซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่หลายคนมองว่าเป็นช่วงเวลาที่เป็นปกตินะคะตอนนี้มันเป็นศัพท์ใหม่พิเศษนะอะไรยังไม่เป็นประชาธิปไตยเราจะยังแบบว่ากำกำกึ่งๆกันถึงขั้นบางคนไปโพสเฟซบุ๊กนะคุณยังไม่มีแฟนเพราะยังไม่เป็นประชาธิปไตยคือช่วงเวลานี้นอกจากนั้นเนี่ยบางคนบอกว่าเจ้านายสั่งงานยังไม่ทำงานเพราะว่าต้องรอยังไม่เป็นประชาธิปไตยถูกเขาบอกย้ายมันเป็นกันนั้นเลยนะคะมันเป็นคำพูดคำจาที่แบบว่ามาแล้วแฮชแท็กอีกอย่างนึงเขาบอกว่าไม่จ่ายค่าน้ำเพราะว่าประเทศยังไม่เป็นประชาธิปไตยไอ้ย่าอันนี้ก็ไปกันใหญ่นะพอดีว่าจบจากรายการเรานะคะไปดูคมข่าวของสองหนุ่มหน้าตาดีนะอัตลักษณ์ของจุฬาเอามีเป็นอัตลักษณ์แล้วใช่ไหมแล้วคุณก็อัตลักษณ์เลยรามคำแหงคุณอัตลักษณ์อะไรฮะมองเทพเอากันใหญ่เลยตอนนี้ว่ากันใหญ่นะคะคมข่าวพบกับน้องเชือกช่วยกับน้องประสิทธิ์ชัยคำบางนะคะแล้วก็บิสลายสายเศรษฐกิจกับคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดเล่าสู่กันฟังยังอยู่ที่สิงห์บุรีค่ะกับดร.สุรสารผาสุขอดีตส.ส.สิงห์บุรีนะคะก็พาไปดูการปลูกเมลอนนะคะใช้พื้นที่แทนการปลูกข้าวแล้วก็ปลูกเมลอนใช้
ช่วยแก้ปัญหาเรื่องของการไม่สามารถทำนาได้หรือเปล่านั้นก็ไปดูกันนะคะนอกจากนี้ก็ไปดูการเป่าแก้วด้วยนะคะซึ่งเป็นอาชีพหนึ่งของชาวสิงห์บุรีค่ะคือพูดง่ายๆว่าเป็นอาชีพที่สามารถที่จะเสริมรายได้ในช่วงเวลานี้ทีมงานเนี้ยลงไปพร้อมกับดร.ลีเนี่ยเห็นบอกว่าเมลอนที่ปลูกเนี่ยคือเอาผลกลับมาเนี่ยให้ทางในสถานีเนี่ยได้รับประทานก็หวานอร่อยดีเหมือนกันเพิ่มรายได้ได้นะปลูกขายเหมือนกันนะทำเป็นรูปสวยดีรีบดูเลยเล่าสู่กันฟังคำนี้นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอบคุณทาง SMS ด้วยนะคะที่ส่งกันเข้ามาค่ะวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ